ว่าเราเป็นโรคนั้นโรคนี้เกิดจากสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตาคิดได้นะทีนี้โอเคเห็นไหมจะหนีไปไหนมันอยู่ในรูงอกความกดความดันความชื้นความร้อนเชื้อโรคเชื้อรานะครับนะจะเรียกมันว่าแบคทีเรียจะเรียกมันว่าจุลินทรีย์นะมองไม่เห็นหรอกครับอีกตัวต่อไปยิ่งหนักคือคลื่นพี่นะคลื่นเห็นหรือยังผมว่าเนี่ยทั้งหมดมันจะ 99% ซ้ำไปเนี่ยหรือว่า 100% ซ้ำไปนะโรคทุกโรคเกิดจากสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นมันได้เอาเป็นว่ามาถึงตัวนี้ถึง 99% แน่นอนส่วนที่มองเห็นได้ไม่มีผลอะไรเลยหรือมีก็น้อยนิดเหลือเกินสิ่งที่มองเห็นเห็นไหมใช่ไหมครับนี่แหละคือปัญญาล่ะตอบอย่างมีปัญญาล่ะอธิบายต่อได้แน่นอนยี่วันโอเคนะเอาละเมื่อรู้เช่นที่ว่านั้นเราจะเอาชนะมันได้ยังไงก็มันมองเราไม่มองเรามองมันไม่เห็นน่ะอย่าไปคิดเอาชนะมันเพราะว่าเรามองมันไม่เห็นมันจะมาเจอเราเมื่อไหร่ตลอดเวลาหรือเปล่าเนี่ยอย่าไปคิดเอาชนะกลับมาคำใหม่จะป้องกันตัวเราได้อย่างไรไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บที่ว่านั้นมาเบียดเบียนใช่ไหมมันแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยมันสำคัญนะอย่าไปเอาชนะในสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นตัวตนของมันไม่มีทางเอาชนะมันได้แต่มนุษย์เรามีสิทธิโดยชอบธรรมสัตว์โลกทุกตัวก็ได้มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะป้องกันตัวเราเองได้ถามว่าจะป้องกันยังไงทีนี้ครับเห็นไหมครับป้องกันไอ้เจ้าโรคนู่นนี่นั่นไม่ให้มากระทำกับตัวเราเองก็เพราะเช่นนี้แหละเหมือนที่มีบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันปัจจุบันเนี่ยให้เป็นมนุษย์พันใหม่เนี่ยคำว่านี้มันเป็นคำของใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นมึงเคยได้ยินไหมทีเนาะก็เป็นมนุษย์พันใหม่ได้แล้วของแค่นี้โถใช่ไหมฮะก็รู้สิ่งใหม่ๆก็คิดสิ่งใหม่ๆแล้วก็รับได้เออเข้าท่าเลยอ้าวมาถึงคำว่าป้องกันบ้านเราโรงทีวีนะทีนี้แต่ว่าโดย TDM เขาพยายามที่จะทำให้ท่านมีอะไรมีพลังป้องกันสิ่งนั้นโดยการสร้างขึ้นมาเองการงับอากาศไงหน้าเนี่ยครับงับอากาศนั่นคือใช่ละนะมีถนนสายนี้สายเดียวสายอันดับหนึ่งในโลกละกันที่มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันนะโรคภัยแค่เจ็บที่ว่านั้นด้วยการสร้างขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของเราเองโอเคไหมครับงับอากาศ เพื่ออะไร เพื่อสร้างอะไรเอ่ยสร้างสิ่งที่เขาว่าภูมิต้านทานไงสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาป้องกันสิ่งนั้นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตัวตาเรานั้นไม่ให้มันมากระทำกับตัวเราเองสร้างภูมิต้านทานเพื่อป้องกันผมใช้คำว่าปกป้องคุ้มครองตัวเราไม่ให้สิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตานั้นมากระทำกับเราเห็นไหมสัตว์โลกทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองมันตรงกับคำนี้ครับ